นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำน้องๆคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะเนี่ยมันจะพูดถึงหลักข้อที่8ละหลักข้อที่8นี่มันเป็นอะไรที่น้องต้องจำเลยนะมันไม่มีอะไรหรอกแต่แค่แบบมันเป็นพี่เรียกมันว่าต้องจำในคณิตศาสตร์อะสิ่งที่ต้องจำคือถ้าเกิดน้องไม่จำอะน้องหาเซตคำตอบมาได้ปุ๊บแล้วน้องไม่เอามาทำกับไอ้พวกเนี้ยคำตอบน้องจะไม่สมบูรณ์พอไม่สมบูรณ์ปุ๊บคำตอบที่ได้จะผิดเช่นข้อแรกถ้าน้องมีเศษส่วนเศษส่วนปุ๊บส่วนมันต้องไม่เท่ากับศูนย์ไหมเช่นน้องมี a ส่วน b b น้องก็ต้องไม่เท่ากับศูนย์ถูกป่ะถ้าน้องอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่เราเจออย่างเงี้ย1ส่วน x ลบ5อย่างเงี้ยน้องต้องบอกว่าอะไร x ลบ5ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็ต้องไม่เท่ากับ5โอเคป่ะถ้าเกิด 2x ลบ8ส่วนด้วย x บวก7อย่างเงี้ยน้องต้องเขียนว่า x บวก7ไม่เท่ากับ0ใช่ป่ะ x ก็ต้องไม่เท่ากับลบ7อันนี้เคลียร์มั้ยโอเคนะต่อไปใต้รากคู่มากกว่าเท่ากับ0เช่นรูท2ใช่ไหมของ a น้องก็ต้องบอกว่าอะไร a เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0เช่นรูท2ของ x ลบ5ก็ต้องบอกว่า x ลบ5มากกว่าเท่ากับ0 x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ5โอเคไหมหรือรูทของ1ส่วน x บวก7มันใต้รูทใช่ป่ะแล้วก็มีเศษส่วนด้วยขั้นแรกใต้รูทมากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0ปุ๊บต้องทำไงลบ7ใช่ไหมตรงนี้ให้ค่าวิกฤตเป็นลบ7ใช่ไหมแล้วก็บวกกับลบน้องอยากได้บวกก็อย่างนี้แต่อันที่2คืออะไรมันเป็นเศษส่วน x บวก7ต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ต้องไม่เท่ากับลบ7โอเคไหมเพราะฉะนั้นจากเดิมปิดน้องต้องเปลี่ยนเป็นเปิดถึงอินฟินิตี้โอเคป่ะอันนี้ใต้รากคู่นะไอเนี่ยใต้รากคู่มากกว่าเท่ากับ0แต่ไอเนี่ยเศษส่วนแล้วก็ส่วนไม่เท่ากับ0
เคไหมต่อมาข้อ3เอกำลังสองใดๆเนี่ยมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0โอเคป่ะค่าของราคู่ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0และ absolute ใดๆก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0เสมอโอเคไหมเช่นตัวอย่างน้องอาจจะมองไม่ค่อยออกที่บอกว่าอันแรกก่อนนะ a กำลังสองมากกว่าเท่ากับ0อย่างเงี้ยถ้าลองเจอปุ๊บ x ลบ2กำลัง2มีค่ามากกว่า x บวก8อย่างเงี้ยเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ปุ๊บน้องทำไงต่อตรงนี้ทำไงก็จาก x บวก8มีค่ามากกว่าเท่ากับ0 x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับลบ8ถูกป่ะพี่เปลี่ยนตรงนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าดีกว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันมากกว่าเท่ากับ0ปุ๊บพี่ก็เลยจับ x บวก8มันก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ตามใช่ไหม x ก็เลยมากกว่าเท่ากับลบ8ต่อไปกรณีต่อไปตัวอย่างต่อไปพี่ให้เช่นอันนี้ยังอยู่ใน a กำลังสองมากกว่าเท่ากับ0อยู่นะเช่น x กำลังสองลบ 2x บวก 4 อย่างเงี้ยน้องจับได้ละเท่ากับ0ปุ๊บ x กำลังสองลบ 2x บวก 1แล้วบวก 3ได้ไหมเท่ากับ0ได้ไหมแล้วตรงนี้หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังไหมหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองไหมมันได้แหละหน้าลบหลังกำลังสองไหมเพราะฉะนั้นมันได้ x ลบหนึ่งกำลังสองบวกสามเท่ากับศูนย์แต่เนื่องจากว่า x ลบหนึ่งกำลังสองมันคือเหมือนกับ a กำลังสองปะมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ลบ1กำลัง2เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ปุ๊บ x ลบ1กำลัง2แล้วบวก3มากกว่าเท่ากับ0แล้วบวก3เพราะฉะนั้น x ลบ1กำลัง2แล้วบวก3เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ3เสมอในเมื่อมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ3เนี่ยข้างซ้ายมันคือ x กำลัง2ลบ 2xแล้วบวก4ใช่ไหมมากเท่ากับ0ถ้าถามว่าในเมื่อฝั่งเนี้ยมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ3ปุ๊บมันจะมีค่าเป็น0ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบไม่มีคำตอบเพราะสำคัญคืออยากให้รู้ว่าถ้าเจออย่างนี้ให้รู้ไว้ว่า a กำลัง2มากกว่าเท่ากับ0แล้วเนาะให้หาในรูปนี้ให้ได้แล้วค่อยทำต่อเนื่องโอเคไหมไหนมาดูตัวอย่างของอันที่2บ้างอันที่2ค่าราคู่มากกว่าเท่ากับ0เมื่อกี้เราเจอไออันที่2ใหญ่เนี่ยคือใต้ราคู่มากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมถ้าพี่เอา2อันนี้มารวมกันปุ๊บน้องได้พี่ให้ใช้ราคู่เนี่ยพี่แทนด้วยรูท2ก็ได้มั้ง a ยกตัวอย่างเอาเพราะฉะนั้นน้องได้อะไร
อันแรกรูท a เนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0มันคือค่ารากป่ะค่ารากใช่ไหมอีกอันนึงน้องก็ต้องได้ a มากกว่าเท่ากับ0มันคือใต้รากไหมค่ารากก็คือค่าที่น้องคิดได้อย่างเงี้ยเช่นน้องแทน a เป็น4ปุ๊บค่ารากน้องได้2ป่ะแต่ค่าใต้รากน้องยังเป็น4ป่ะเอาใหม่ให้แยกก่อนนะระหว่างค่ารากกับค่าใต้รากคืออะไรรูท8อย่างเงี้ยค่ารากกับค่าใต้รากค่ารากมันคือรูท8มันคือ2คูณ2คูณ2ใช่ป่ะมันก็คือเอา2เหมือนกัน2ตัวดึงมาตัวนึงมันก็ได้2รูท2มาแต่ค่าใต้รากมันยังคงเป็น8ป่ะใช่ป่ะต่อไปรูท18อย่างเงี้ยค่ารากมันก็คือรูท2คูณ3คูณ3 3เหมือนกัน1ตัวดึงออกมาก็ได้3รูท2ป่ะแต่ค่าใต้รากยังคงเป็น18นะถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นอะไรมากกว่าเท่ากับ0มั้ยใช่มั้ยน้องบอกพี่เอแต่เคยจำได้นะว่าอะไรรากที่2ของ4ต้องมี2ตัวไม่ใช่หรือพี่ใช่รากที่2ของ4เนี่ยเท่ากับ a ก็ต่อเมื่อ a กำลัง2ได้4ใช่ไหมน้องก็บอกทำไมพี่ไม่เอาย้ายมาลบปุ๊บ4มันคือ2กำลัง2ใช่ไหมมันได้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2มันแยกได้เป็นหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังเพราะฉะนั้นa กำลัง2ลบ2กำลัง2มันก็ต้องได้0 a ก็ต้องได้ a ลบ2กับ a บวก2เท่ากับ0 a ก็ต้องได้2กับลบ2เพราะฉะนั้นเมื่อกี้คืออะไรค่ารากที่4ค่ารากที่2ของ4ได้ a มันก็คือได้2กับลบ2ใช่ป่ะน้องก็เลยสงสัย a แล้วทำไมพี่ถึงบอกว่ารากคู่ค่ารากคู่เป็น0ล่ะมากกว่าเท่ากับ0ล่ะแล้วลบ2มันจะใช่มั้ยเนี่ยสิ่งที่น้องลืมไปคืออะไรรู้ป่ะคนส่วนใหญ่มักจะลืมว่าเครื่องหมายกรนน่ะไอ้รูทอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากรนนะมันแทนคำว่าอะไรรู้ป่ะค่าอันนี้ให้เป็นรากที่ n ใดๆโดยที่ n เป็นคู่นะไม่ต้องก็ได้ค่ารากที่ n ใดๆก็คือค่ารากที่ n ที่เป็นบวกของ a พอเข้าใจไหมคือส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะจำว่าค่ารากไอรากที่ n ของ a มันก็คือรากที่ n ของ a ทุกคนไม่ได้จำคำว่าที่เป็นบวกไงถูกปะคำนี้สำคัญนะพอเป็นบวกปุ๊บมันก็เลยติดลบไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นค่ารากคู่มันก็เลยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอโอเคป่ะอันเนี้ยจริงๆมันต้องกำหนดด้วยว่า n เป็นคู่นะโอเคไหมถ้าน้องไม่เก็ตไม่เป็นคู่อ่ะ n น้องไม่เป็นคู่สมมติ n น้องเป็น3
หารรากที่3ของ a a คือลบ8เนี่ยมันก็ต้องได้ลบ2ใช่ไหมซึ่งมันก็จะขัดกับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดว่า n เป็นคู่ด้วยเพราะฉะนั้นรากคู่ของจำนวนใดๆมันจะต้องเป็นบวกเสมอเช่นดูนะรูท4ได้2ว่ะรูท16ได้4มั้ยรูท32ได้อะไร4รูท2มั้ยโอเคป่ะรูท243น้องได้9รูท3มั้ยโอเคไหมนี่คือค่ารากไอ้ลบ2ลบ4ลบ4รูท2ลบ9รูท3เนี่ยผิดหมดเลยนะน้องก็เลยสงสัยอ้าวพี่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะตอบ2คำตอบแล้วเมื่อไหร่จะตอบคำตอบเดียวพี่สรุปให้ว่าถ้าโจทย์เนี่ยเขียนเป็นอันที่1เขียนเป็นคำพูดเขียนเป็นคำพูดคือรากที่ n ของ a คืออย่างเงี้ยตอบ2คำตอบหรือมากกว่านั้นแต่ถ้า2ใช้เครื่องหมายไอ้อย่างเงี้ยใช้เครื่องหมายกลนจะตอบแค่1คำตอบที่เป็นบวกเฉพาะบวกโอเคมั้ยถ้าเป็นคำพูดให้เขียน2คำตอบหรือมากกว่านั้นเช่นถ้าน้องเป็นรากที่4อย่างเงี้ยโอเคไหมก็ต้องตอบ4คำตอบถ้าน้องเป็นใช้เครื่องหมายรูทปุ๊บน้องก็ได้แค่คำตอบเดียวคือเอาค่าเฉพาะค่าบวกเช่นรากที่2ของ9อย่างเงี้ยเท่ากับ3กับลบ3นะแต่รูท9เท่ากับ3นะโอเคป่ะเก็ตนะรากที่4ของ256กับรากที่4ของ256เท่ากับ2กับลบ2ไหมอันนี้ก็ต้องได้แค่2อย่างเดียวโอเคไหมจริงๆคำว่ามากกว่านั้นของพี่อ่ะมันมีนะแต่มันจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งน้องบางคนก็อาจจะเรียนแล้วบางคนอาจจะยังไม่เรียนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี้ผ่านเคลียร์ต่อไปค่าแอปมันก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมออย่างที่เราเรียนมาโอเคไหมเพราะอะไรเพราะแอปสัญลักษณ์แอปมันแทนว่าระยะห่างสมมติว่าเป็นแอป A เงี้ยก็ต้องเขียนว่าระยะห่างจาก0ถึงA. เขาว่าระยะห่างก็เลยเป็นบวกหรือว่าเป็น0โอเคไหมเรามาดูโจทย์กันเลย
เซตคำตอบของอสมการ1ส่วนรูท x บวก2มากกว่ารูท 2x ลบ1เอ้ย 2x บวก1เท่ากับ0เอ้ยส่วน2เอาใหม่ใหม่ใหม่1ส่วนรูท x บวก2น้อยกว่ารูท 2x บวก1ส่วน2คือข้อใดข้อแรกเซตของ x โดยที่ x มากกว่าลบ2ข้อที่2เซตของ x โดยที่ x มากกว่า0ข้อที่3เซตของ x โดยที่ x มากกว่าเท่ากับ0ข้อที่4เซตของ x โดยที่ x น้อยกว่าเท่ากับ0แต่มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2โอเคไหมพี่เขียนโจทย์ใหม่ให้ก่อน1ส่วนรูท x บวก2น้อยกว่ารูท 2x บวก1ส่วน2โอเคป่ะเขาเริ่มทำจากอะไรข้อแรกพี่พิจารณา x บวก2มันเป็นส่วนป่ะx บวก2ต้องไม่เท่ากับ0รูท x บวก2เนี่ยไม่เท่ากับ0ใช่ป่ะเป็นส่วนยกกำลัง2 2ค่า x บวก2ต้องไม่เท่ากับ0 x ก็ต้องไม่เท่ากับลบ2โอเคป่ะต่อไปกรณีที่2 x บวก2อยู่ใต้รากมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0 x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับลบ2โอเคมั้ยต่อไปกรณีที่3มันก็มาดูฝั่งขวาแล้ว 2x บวก1ส่วน2มันต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0น้องเอา2คูณตลอดเป็นบวกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเหมือนเดิม 2x บวก1มากกว่าเท่ากับ0 x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2นะเพราะฉะนั้นน้องได้อะไรก่อนแก้เนี่ยน้องได้3คำตอบที่น้องต้องมาอินเตอร์เซ็กกันแล้วอันนี้1อันนี้2และอันนี้3โอเคไหมก่อนแก้น้องต้องนึกไว้เสมอว่าน้องมี3คำตอบที่ต้องมาอินเตอร์เซ็กกันต่อไปน้องก็เริ่มแก้เลย1ส่วนรูท x บวก2น้อยกว่ารูท 2x บวก1ส่วน2น้องแก้ยังไงเป็นพี่ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างได้1ส่วน x บวก2น้อยกว่า 2x บวก1ส่วน2โอเคป่ะแล้วพี่ย้าย1ส่วน2มาข้างนี้ 2x บวก1ส่วน2ลบด้วย1ส่วน x บวก2คราวนี้ปุ๊บพี่ก็ทำคาร์นอลให้เท่ากัน 2x บวก1เนี่ยน้องก็ต้องคูณด้วย x บวก2แล้วค่อยลบ2หารด้วย2เท่าของ x บวก2ใช่ไหมต่อไปน้องก็คูณเข้ามา 2x คูณ x ได้ 2x กำลัง2บวก 1x บวก 4x ก็เป็นบวก 5x แล้วก็บวก2แล้วน้องลบ2ออกหารด้วย 2x บวก2ตรงนี้ตัดกันแล้วน้องดึง x ออกมามองไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นไปก่อนโอเคไหมทันนะผ่านจากตรงนี้พี่เอา2คูณทั้ง2ข้างได้ไหมไม่เปลี่ยนเครื่องหมายป่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงมากกว่า0อยู่ดี
ข้างขวาก็เป็น x 2 x บวก5ส่วนด้วย x บวก2ต่อไปน้องก็พลอตตรงนี้ให้ค่าวิกฤตเท่ากับลบ2ตรงนี้ให้ค่าวิกฤตเท่ากับลบ5ส่วน2ตรงนี้ค่าวิกฤต0ปุ๊บน้องก็แทนเลยลบ5ส่วน2ลบ2 0บวกลบบวกลบวาดช่วงดิเอาเฉพาะมากกว่า0โอเคไหมต่อไปน้องต้องมาอินเตอร์เซ็กอะไรอันแรก x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2 x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2อันที่2อันที่2มันคือx ต้องไม่เท่ากับลบ2 x ไม่เท่ากับลบ2ก็ได้อย่างนี้ไหมอีกอันหนึ่งคือ x ต้องมากกว่าเท่ากับลบ2พี่ถามว่าช่วงที่ซ้ำกันมากที่สุดคืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นมึงก็ตอบอะไรตอบเปิด0ถึงอินฟินิตี้ป่ะใช่ไหมน้องเอาทุกอย่างมาอินเตอร์เซ็กกันหมดน้องได้เปิด0ถึงอินฟินิตี้ปุ๊บพี่ถามว่าจะตอบว่าอะไรก็ต้องตอบข้อขอไข่นะเพราะว่าเปิด0ถึงอินฟินิตี้คือ x ต้องมากกว่า0ไม่ใช่ x มากกว่าเท่ากับนะถ้ามากกว่าเท่ากับต้องเป็นปิด0ถึงอินฟินิตี้โอเคไหมไอเนี้ยเท่ากับเปิด0ถึงอินฟินิตี้แต่ไอเนี้ยเท่ากับปิด0ถึงอินฟินิตี้ซึ่งมันผิดไอเนี้ยถูกโอเคไหมโอเคผ่านละจบไหนดูข้อนี้ดิใช้คำตอบของแอป x ลบ1ส่วน x ลบ2มีค่ามากกว่า0เอ้ยมีค่ามากกว่า2คือเซตใดข้อ1ตอบเซตว่างข้อ2เปิด2ถึงเปิด3ข้อ3เปิดลบ1ถึงเปิด2ยูเนียนเปิด2ถึงเปิด7ข้อ4เปิด5ส่วน3ถึงเปิด2ยูเนียนเปิด2ถึงเปิด3โอเคไหมจบเสร็จแล้วนะพี่เขียนให้มันตัวใหญ่ๆขึ้นหน่อยแอปของ x ลบ1ส่วน x ลบ2เนี่ยมันมีค่ามากกว่า2แอป a ส่วน b น้องเขียนได้เป็นแอป a ส่วนแอป b ใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาอย่าบอกว่าลืมแล้วนะพี่เสียใจก็เป็นแอป x ลบ1ส่วนด้วยแอป x ลบ2มากกว่า2ป่ะพิจารณาข้อแรกก่อน
x ลบ2มันเป็นส่วนf x ลบ2เป็นส่วนมันก็ต้องอะไรไม่เท่ากับ0แน่นอนมันไม่เท่ากับ0ปุ๊บ x ลบ2มันก็ต้องไม่เท่ากับ2เอ้ยไม่เท่ากับ0 x ก็ต้องไม่เท่ากับ2โอเคไหมฉะนั้นเราได้อันแรกแล้ว x ต้องไม่เท่ากับ2ต่อไปจากโจทย์เนี่ย f x ลบ1ส่วนด้วย f x ลบ2เนี่ยมีค่ามากกว่า2ปุ๊บตรงเนี้ยมีค่าเป็นบวกอยู่แล้วใช่ป่ะน้องคูณขึ้นไปเลยมากกว่า2 f x ลบ2แล้วทำไงกำลัง2ทั้ง2ข้างป่ะหลังจากนั้นเครื่องหมายแอปก็จะหายไป2กำลังก็เป็น2ใช่ไหมหลังจากนั้นน้องก็ย้ายมาอย่าไปกระจายนะมันช้าคราวนี้น้องมองเป็นสี่เหลี่ยมกำลัง2ลบ3เหลี่ยมกำลัง2มากกว่า0ปุ๊บน้องได้เป็นสี่เหลี่ยมบวก3เหลี่ยมสี่เหลี่ยมลบ3เหลี่ยมมะน้องบอกไม่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมนะน้องโอเคมั้ยสี่เหลี่ยมเราพี่ให้แทนสี่เหลี่ยมเป็นตัวนี้ใช่ไหมกับสามเหลี่ยมแทนตัวนี้สี่เหลี่ยมมันก็คือ x ลบ1บวกกับ2เท่าของ x ลบ2กับอะไร x ลบ1ลบ2เท่าของ x ลบ2มีค่ามากกว่า0ปุ๊บตรงเนี้ยน้องกระจายเข้าไปเป็น 2x ลบ4ไหมกับน้องกระจายเข้าไปเป็นลบ 2x บวก4ไหมเพราะฉะนั้นถ้าลองแก้ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น x ลบ1บวก 2x ลบ4วงเล็บ1กับ x ลบ1ลบ 2x บวก4วงเล็บ1มีค่ามากกว่า0ปุ๊บโอเคป่ะต่อไปก็ x บวก 2x ก็เป็น 3x ลบ5ใช่ไหมตรงนี้ x ลบ 2x ก็เป็นลบ x ลบ1บวก4ก็เป็นบวก3มีค่ามากกว่า0พี่คูณลบ1เข้าทั้ง2ข้างเพื่อให้ตรงนี้กลับเครื่องหมายให้สามสิทธิ์หน้า x เป็นบวกตรงนี้ก็ต้องกลับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่า0ตรงนี้ให้ค่าวิกฤตเป็น5ส่วน3มั้ยกับตรงนี้ให้ค่าวิกฤตเป็น3เพราะฉะนั้นน้องเอามาวาดเส้นจำนวนน้องเอาค่าบวกแต่ที่เราคิดไว้ x มันต้องไม่เท่ากับกลับไปดูx มันต้องไม่เท่ากับ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องก็ต้องพลอตที่2 x ไม่เท่ากับ2มันก็ไม่โดนอะไรเกี่ยวกับช่วงที่เราต้องการเลยเพราะฉะนั้นก็ตอบเหมือนเดิมก็คือเปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิด5ส่วน3ยูเนียนกับเปิด3ถึงอินฟินิตี้
หมือนว่าพี่เลือกช่วงผิดป่ะเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เรากลับเครื่องหมายมันต้องกลายเป็นค่าน้อยกว่า0ขอโทษทีเอาใหม่ละกันเอาใหม่นะเอาใหม่เลยนะใจเย็นๆค่อยๆคิดพี่ยังพลาดเลยเห็นไหมค่าวิกฤตอยู่ที่5ส่วน3กับ3บวกลบบวกเพราะฉะนั้นเอาช่วงลบแต่ที่เราบอกไว้คือ x ต้องไม่เท่ากับ2เพราะฉะนั้นก็ได้ช่วงนี้ก็ได้อะไรก็ได้เปิด5ส่วน3ถึงเปิด2ยูเนียนกับเปิด2ถึง3โอเคไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อ4น้องๆคะทางเดียวที่คนเราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ก็คือเราจะต้องเอาคนเก่งๆมาสอนคนเก่งสอนสด 3,500 บาทแต่ถ้าน้องๆดูวิดีโอแถวสยาม 3,000 บาทแต่ถ้าน้องเอาคนเก่งไปสอนที่บ้าน790บาทกับ VCD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Admission Onet and Anet English 1ชุดครบทุกเนื้อหาสำคัญและโจทย์ทุกรูปแบบจำนวน25แผ่นสอนโดยคนเก่งใจดีพี่บุ๊กเกียรตินิยมอักษรจุฬาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ไม่สามารถเก่งได้ในเพียงชั่วข้ามคืนออมสกูลจึงขอสัก10คืนสำหรับเด็กซุ่มเท่านั้นนะคะข้อใหม่ข้อนี้นะแอปของ 3x ลบ2 ส่วนด้วยแอป x บวก1 และลบ1 มีค่ามากกว่า 5 จงหาซิคำตอบของไอ้เนี่ยข้อสำคัญคือน้องต้องจำให้ได้ว่าเจออย่างเงี้ยทำยังไงถ้าน้องจำไม่ได้ว่าเจออย่างนี้แล้วทำยังไงอ่ะน้องก็เสร็จตั้งแต่แรกแล้วอ่ะถูกปะล่ะเริ่มเลยไหมน้องบอกพี่อย่าพูดมากเริ่มเลยเถอะเวลาหนูมีค่าโอเคป่ะค่าน้อยจะทำตามให้ข้อแรกปุ๊บเจอเศษส่วนคิดก่อนส่วนไม่เท่ากับศูนย์x บวก1ลบ1ไม่เท่ากับ0 f x บวก1ก็ต้องไม่เท่ากับ1เพราะฉะนั้น x บวก1ก็
็ต้องไม่เท่ากับ1หรือลบ1ใช่ป่ะ x ก็ต้องไม่เท่ากับ0หรือลบ2น้องได้นี้เงื่อนไขแรกแล้วโอเคไหมต่อไปพี่ขอลอกโจทย์ใหม่ก่อนโจทย์ใหม่มันก็คือ f ของ3 x ลบ2ส่วนด้วย f ของ x บวก1ลบ1ลบ1มีค่ามากกว่า5เพราะฉะนั้นน้องมองเห็น f กี่ตัวมองเห็น f 2ตัวไหมเพราะฉะนั้นน้องมองตัวแรกก่อน 3x ลบ2ใส่ f มันจะได้ค่า2ค่าใช่ไหมได้ค่า 3x ลบ2เมื่อ 3x ลบ2มีค่ามากกว่า0ก็คือ x มีค่ามากกว่า2ส่วน3กับ 3x ลบ2และใส่ลบเข้าไปข้างหน้าเมื่ออะไร 3x ลบ2มีค่าน้อยกว่า0ปุ๊บ x ก็ต้องน้อยกว่า2ส่วน3ใช่ไหมน้องได้ตามนี้ป่ะมันก็คือหัวข้อเมื่อกี้ที่เราเรียนกันมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นต่อไปพี่ว่าน้องคงเดาได้ว่าพี่จะทำอะไรต่อไปก็ต้องมาดูที่ x บวก1ใส่แอปมันจะเป็นอะไรได้มั่ง x บวก1กับลบของ x บวก1ตัวนี้เป็นเครื่องหมาย x นะเมื่อกี้พี่เขียนพลาดโอเคไหมมันจะเป็น x บวก1เมื่อ x บวก1มีค่ามากกว่าเท่ากับ0 x ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับลบ1มันจะเป็นลบของ x บวก1ได้ x บวก1ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า0 x ก็ต้องมีค่าน้อยกว่าลบ1โอเคไหมโอเคบางคนเริ่มเองไม่เป็นนี่พี่เริ่มให้แล้วน้องทำต่อมั้ยข้อต่อไปทำไงขั้นต่อไปก็คือแบ่งช่วงนะใช่ไหมเป็นไรลบ1กับ2ส่วน3ไหมใช่ไหม a 1มันก็คือ x ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ2ส่วน3 a 2ก็คือ x ต้องอยู่ระหว่าง2ส่วน3แต่มากกว่าเท่ากับลบ1ต่อไป a 3คือ x น้อยกว่าลบ1โอเคไหมพี่มาคิดช่วงแรกก่อนพอ x มากกว่าเท่ากับ2ส่วน3ปุ๊บพี่ลองโจทย์ก่อนนะถ้า x มากกว่าเท่ากับ2ส่วน3ปุ๊บน้องได้สับ f 3 x ลบ2เนี่ยน้องแก้ออกมาได้แหละก็ต้องได้3 x ลบ2ใช่ป่ะเพราะว่ามันอยู่ในกรณีแรกใช่ไหมน้องก็ได้3 x ลบ2ออกมาหารด้วย x บวก1ถ้า x มากกว่า2ส่วน3น้องจะได้อะไรมากกว่า2ส่วน3มันมากกว่าลบ1ไหมเพราะฉันก็ได้กรณีบนคือ x บวก1บวก1ลบ1ตัดไหมโอเคป่ะมันก็จะได้3 x ลบ2ส่วน x 5อยู่ข้างนอกพี่ย้ายมาลบด้านซ้ายโอเคป่ะแล้วพี่ก็แก้สมการในการทำส่วนนี้เท่ากัน
ปุ๊บ 3x ลบ 5x ก็ได้ลบ 2x ลบ 2 ส่วน x มากกว่า0พี่ดึงลบ 2 ออกกลายเป็นลบ 2 คูณกับ x บวก 1 ส่วน x มากกว่า0หลังจากนั้นพี่ทำไงลบ 2 หารตลอดพร้อมกับเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นน้อยกว่า0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องอันแรกคือน้อยกว่า0ก่อนแล้วก็ x บวก1ส่วน x น้อยกว่า0ปุ๊บแก้สมการเลยอันนี้ให้ค่าวิกฤตเท่ากับลบ1อันนี้ให้ค่าวิกฤตเท่ากับ0เพราะฉันก็เป็นลบ1กับ0แล้วก็บวกลบบวกปุ๊บค่าลบมันก็ต้องอย่างนี้กับอย่างนี้ใช่ไหมโอเคป่ะเพราะฉันตอบลบ1ถึง0แต่น้องไม่ทำอะไรต่อมันต้องอินเตอร์เซ็กกับมากกว่า2ส่วน3เพราะฉันพบว่ามันเป็นเซตว่างก็ตอบเซตว่างอันนี้ก็ผิดโอเคไหมต่อไปกรณีที่2เอ็กซ์มันน้อยกว่า2ส่วน3แต่มันต้องมากกว่าเท่ากับลบ1ปุ๊บแอป 3x ลบ2ส่วนด้วยแอป x บวก1ลบ1มากกว่า5ขั้นแรกมันน้อยกว่า2ส่วน3แล้วมันได้ติดลบใช่ไหมน้องก็ต้องได้เป็นลบของ 3x ลบ2แต่ x มันยังคงมากกว่าเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้แก้ได้บวกโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้1ตัดต่อไปเอาลบกระจายเข้าไปข้างในก็กลายเป็นลบ 3x บวก2หารด้วยอ๋อพี่ว่าพี่ไม่กระจายลบดีกว่าพี่ไม่กระจายลบแล้วเพราะพี่ว่ามีวิธีทางที่เร็วกว่านั้นปุ๊บพี่ย้ายไปบวกไงตรงเนี้ยน้องจะได้ข้างซ้ายมือน้องบอกงงเอาใหม่ 3x ลบ2ใช่ป่ะส่วนด้วย x มากกว่า5ปุ๊บพี่ย้ายจากตรงนี้ไปบวกทั้งก้อนเลยเหมือนเป็นลบสี่เหลี่ยมอยู่ข้างซ้ายใช่ป่ะมากกว่า5ปุ๊บพี่ย้ายไปบวกน้องก็จะได้เป็น0มากกว่า5บวกกับ 3x ลบ2ส่วน x โอเคไหมและพี่ทำให้ส่วนเท่ากันกลายเป็น 5x บวกกับ 3x ลบ2ปุ๊บพี่ได้อะไร 8x ลบ2ส่วน x มากกว่า0ปุ๊บตรงนี้ให้ค่าวิกฤตเท่ากับ4ป่ะเพราะฉะนั้นน้องวาดเส้นจำนวน0กับ4บวกลบบวกต้องการช่วงลบก็เอาแต่อะไรยูนิเวิร์สของเราคือลบ1กับ2ส่วน3เพราะฉะนั้นมันซ้ำกันแค่นี้น้องก็ต้องตอบไปแค่นี้ก็ตอบเปิด0ถึงเปิด2ส่วน3โอเคไหมกรณีต่อไปx น้อยกว่าลบ1ปุ๊บแอป 3x ลบ2ส่วนด้วยแอป x บวก1ลบ1มากกว่า5ปุ๊บพี่ถามว่า x น้อยกว่าลบ1ไง
มันคือ x น้อยกว่า2ส่วน3นะเพราะฉะนั้นถ้าบนก็ได้ติดลบเหมือนเดิมข้างล่าง x บวก1เนี่ย x มันน้อยกว่าลบ1มันก็ต้องได้ติดลบใช่ไหมก็เป็นลบของ x บวก1และลบ1มีค่ามากกว่า5ปุ๊บพี่กระจายลบเข้าไปก็ได้เป็นลบ 3x แล้วบวก2หารด้วยลบ x ลบ1และลบ1มากกว่า5ปุ๊บพี่ได้ลบ 3x ลบ2บวก2ส่วนด้วยลบ x บวกลบ x ลบ2มากกว่า5เพราะฉะนั้นข้างบนพี่คูณด้วยพี่ว่าพี่คูณด้วยลบ1กับลบ1ดีกว่าคูณทั้งบนทั้งล่างมันคือคูณด้วย1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอสมการก็ต้องไม่กลับเครื่องหมายคูณด้วยลบ1ก็เป็น 3x ลบ2ส่วนด้วย x บวก2มากกว่า5ปุ๊บพี่ย้าย5ไปลบ 3x ลบ2ส่วนด้วย x บวก2ลบ5มากกว่า0โอเคไหมแล้วพี่ทำส่วนนี้เท่ากัน 3x บวก2ลบ5 x บวก2กระจาย5เข้าไปปุ๊บน้องได้อะไรลบ 2x ลบ 10 หารด้วย x บวก 2 ไหมเอ้ยต้องลบ 8 สิมากกว่า 0 พี่ดึงลบ 2 ออกกลายเป็น x บวก 4 ส่วนด้วย x บวก 2 มีค่ามากกว่า 0 แล้วพี่เอาลบ 2 หารตลอดลบ 2 เป็นจำนวนลบก็ต้องกลับเครื่องหมายกลายเป็น x บวก 4ส่วน x บวก2แล้วตรงนี้ให้ค่าวิกฤตเท่ากับลบ4ตรงนี้ให้ค่าวิกฤตลบ2เพราะฉะนั้นว่าเส้นจำนวนลบ4กับลบ2บวกลบบวกใช่ไหมแล้วยูนิเวิร์สของเราคือลบ1เพราะฉันก็ได้ได้ทั้งช่วงก็ตอบลบ4ถึงลบ2เปิดต่อไปน้องก็เอาทั้ง3ช่วงมายูนิเวิร์สกัน1นะช่วงแรกที่น้องได้คือช่วงช่วงแรกที่น้องได้คือเซตว่างไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ตอบเซตว่างยูนิเวิร์สกับยูเนียนกับพักไว้ก่อนช่วงที่สองน้องได้เปิดศูนย์ถึง2ส่วน3ป่ะเพราะฉะนั้นก็เปิดศูนย์กับ2ส่วน3ช่วงสุดท้ายน้องได้เปิดลบ4ถึงเปิดลบ2ขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School